สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์360องศาทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจ Facebook และ YouTube กับดิฉันสุกัญญาจันทราสมโพธิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3มีนาคมปี2565นายพิเชษฐ์โพภักดีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการเลขาธิการสกสค.ค่ะได้เล่าถึงทิศทางการบริหารงานสกสค.ในปี2565ไว้ในรายการรอบรั้วเสมาทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz ซึ่งเราทุกคนควรได้รับรู้ไว้นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะสวัสดีครับผมพิเชษฐ์ครับผมครับก่อนอื่นเลยครับก็อยากให้ท่านรักษาการนะครับได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของสกสค.เนี่ยมีอะไรบ้างครับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.นะครับท่านก็คงจะคุ้นเคยกับคำนี้นะครับก็คือมีหน้าที่หลักก็คือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2546ครับตอนนี้ก็เกือบ20ปีแล้วนะครับที่ได้ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาหน่วยงานนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่หลักอยู่2ด้านครับก็คือทำยังไงจะจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของเรานะครับซึ่งเป็นครูและบุคลากรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสบายถ้าพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเราก็จะมองเห็นว่ามีอะไรบ้างเช่นหอพักสกสค.ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสวัสดิการนะครับหรือโรงพยาบาลครูนะครับซึ่งอยู่ติดกันกับหอพักนะครับเรามีสมาชิกที่ดูแลอยู่เนี่ยตอนนี้ก็เป็นล้านคนนะครับก็ได้ให้ความสะดวกสบายตามสมควรอย่างหอพักเราก็จัดสวัสดิการแบบราคามิตรภาพนะครับคืนนึงก็490บาทเท่านั้นเองนะครับครูบาอาจารย์มาจากต่างจังหวัดมาจากเหนือใต้ออกตกไกลแค่ไหนใกล้แค่ไหนมาพักที่นี่เรามีห้องพักประมาณ240ห้องที่จะดูแลทุกท่านนะครับส่วนเรื่องสวัสดิภาพนั้นก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยครับในส่วนนี้ทุกท่านก็คงจะได้ยินว่าเราก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้นะครับเราก็จัดงบประมาณลงไปสนับสนุนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่มีความเห็นแตกต่างในบางพื้นที่นะครับญาติพี่น้องเพื่อนครูเสียชีวิตเราก็ไปดูแลเรื่องสวัสดิภาพตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกหลายอย่างที่ได้ดำเนินการครับผมท่านครับในสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ผ่านมาครับเรามีการดูแลบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงครูอย่างไรบ้างครับอย่างเช่นโรงพยาบาลของสกสค.เนี่ยครับมีการให้บริการตรวจ ATK ฟรีหรืออะไรยังไงไหมครับในส่วนของโรงพยาบาลครูเราเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่นะครับดูแลเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับเราได้ไปตรวจ ATK ทั้งนอกสถานที่นะครับคือที่ตึกราชวรรภ์นะครับให้ทางฝ่ายผู้บริหารและบุคลากรเหล่านี้ก็มีตัวแทนจากทางโรงพยาบาลครูเนี่ยมาตรวจให้นะครับมาบริการนะครับเมื่อได้รับการร้องขอด้วยนะครับเราก็มาช่วยกันวันนี้เป็นสถานการณ์โควิดรวมทั้งส่วนหนึ่งที่มาที่โรงพยาบาลครูนะครับเราก็มีเจ้าที่มีบุคลากรดูแลบริการตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการแรงต่อเนื่องนอกจากนี้เรายังไปบริการนอกสถานที่ก็มีนะครับแต่เมื่อวานนี้มีการจัดงานที่หอประชุมผู้สภาอย่างนี้เราก็ออกไปช่วยตรวจช่วยดูอะไรต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็มีไปที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยก็เป็นราคามิตรภาพครับเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่สกสค.เนี่ยก็คือมาพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาสมาชิกนะครับดูแลสมาชิกนั่นแหละครับผมครับผมในเรื่องของหอพักสกสค.ครับล่าสุดก็ทราบมาว่ามีการรีโนเวทมานะครับมีการปรับปรุงนอกจากเรื่องของราคาย่อมเยาแล้วครับความสะดวกสบายในการบริการอื่นๆเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับครับตอนนี้ที่หอพักเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนามาตามลำดับตอนนี้ที่คุยกันไว้เนี่ยนะครับเราก็จะร่วมมือกับทางอาชีวะด้วยซึ่งมีผลงานมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเขาเรียกว่า hospitality นะครับการบริการโรงแรมที่พักต่างๆก็จะมาช่วยด้วยแล้วก็ได้ทำความร่วมมือคุยกันไปแล้วนะครับปรึกษาเรียนกับผู้บริหารทางอาชีวะแล้วนะครับก็จะมีบางวิทยาลัยได้เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้และบริการสมาชิกนะครับให้ดีที่สุดหอพักของเราตอนนี้ก็ปรับปรุงมาแต่ก็ยังต้องปรับปรุงต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับในการเข้าพักเนี่ยเราใช้ระบบจองที่พักออนไลน์และจ่ายเงินออนไลน์ได้แล้วนะครับครับก็ปรับปรุงมาแล้วประตูห้องพักตอนนี้เราก็ใช้ระบบคีย์การ์ดแล้วนะครับก็ปรับปรุงพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็จะอาจจะมีโรเวียด้านในในห้องบางส่วนที่ยังชำรุดอยู่หรือว่าสภาพที่ไม่พร้อมใช้บริการนะครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะบริการสมาชิกให้ดีที่สุดครับมีแผนที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับผมจากเรื่องของสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีในเรื่องของโรงพยาบาลหอพักต่างๆนะครับทางสกสค.มีหลักในการบริหารงานอย่างไรบ้างครับในส่วนการบริหารงานเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารสำนักซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่11สำนักด้วยกันนะครับ11สำนักแล้วก็พูดคุยกับทางปอสกจังหวัดซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็บุคลากรเจ้าที่ว่าในการทำงานในหน่วยงานสกสค.เนี่ยเราเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีตินุชจินทองเนี่ยท่านก็ได้กำชับว่าให้
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดบริการสมาชิกจัดสวัสดิการสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ยึดหลักระเบียบกฎหมายในการทำงานให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาผิดกฎระเบียบอะไรต่างๆทั้งส่วนตัวผมเองแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายนะครับก็ให้ยึดหลักราชการเป็นอันดับแรกครับประการที่สองก็คือบูรณาการความร่วมมือสปสช.เป็นหน่วยงานที่ต้องเชื่อมโยงประสานกับทั้งภายในส่วนกระทรวงสาธารณสุขการนะครับรวมทั้งสปสช.จังหวัดรวมทั้งธนาคารออมสินธนาคารสงเคราะห์และภาคเอกชนอื่นๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาช่วยจัดสวัสดิการสุขภาพให้กับครูให้ดีที่สุดนะครับแล้วประการที่สามก็คือถือสมาชิกเป็นสำคัญสมาชิกของเรามีเป็นล้านนะครับต้องให้ความสำคัญดูแลให้ดีที่สุดสมาชิกมาติดต่อบริการให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วอย่างกรณีชปคชปสที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับชปคเนี่ยก็คือสงเคราะห์เพื่อนครูที่เสียชีวิตเนี่ยเงินที่จะได้ประมาณเกือบ1 ล้านบาทเบื้องต้นนี่200,000 บาทถ้าเสียชีวิตในภายใน24 ชั่วโมงเราต้องจ่ายให้เขาดูแลจัดการศพให้ดีเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาส่วนที่เหลือก็รีบจ่ายให้กับครอบครัวครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนอะไรต่างๆนี่นะครับนี่ก็คือให้สมาชิกเป็นสำคัญแล้วประการที่4ก็คือก้าวทันเทคโนโลยีเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการติดตามเงินที่สมาชิกเสียมารายเดือนการบริหารจัดการหอพักการบริหารจัดการเรื่องโรงพยาบาลหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากที่สุดประการที่5ก็คือจิตอาสาเราต้องช่วยกันครับถ้ามีงานภายในสปสช.เองเราต้องช่วยกันและมีงานกระทรวงสปสช.จะไปช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็โดยสรุปนะครับประการที่6ก็คือพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับจังหวัดและในส่วนกลางด้วยเพื่อที่จะให้บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยเอาความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยบริการประทับใจนะครับประการสุดท้ายประการที่7ก็คือรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมครับทำงานด้วยกันยึดหลักคุณธรรมประกอบไปด้วยโดยสรุปก็คือยึดหลักราชการบูรณาการความร่วมมือถือสมาชิกเป็นสำคัญก้าวทันเทคโนโลยีมีจิตอาสาพัฒนาอย่างต่อเนื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมองค์กรก็อยู่อย่างมีความสุขเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการบริการสมาชิกในด้านสวัสดิการและสุขภาพได้เป็นอย่างดีครับครับผมในท้ายนี้ครับท่านรักษาการจะฝากอะไรถึงบรรดาสมาชิกสกสคหรือบรรดาครูที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศครับเชิญเลยครับครับท่านครูบาอาจารย์ผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับสมาชิกทุกคนมีความหมายมีความสำคัญเป็นสำนักงานคณะกรรมการสปสช.เนี่ยก็จะดำเนินการบริการทุกท่านนะครับในการจัดสวัสดิการสุขภาพให้ดีที่สุดครับที่ทางงานพัฒนาตอนนี้ที่เราวางแผนไว้เร่งด่วนนี้ก็คือจะทำแผนยุทธศาสตร์5ปีในการพัฒนาสวัสดิการสุขภาพซึ่งตอนนี้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.พฤฒศิริบัณฑิตอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย2 สมัยเนี่ยท่านได้กรุณารับมาเป็นประธานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้นะครับแล้วก็จะดูเรื่องการพัฒนาบุคลากรกว่าวัตกำลังหรือพัฒนาหอพักโรงพยาบาลครูให้ทุกท่านได้รับบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็งบประมาณต่างๆเราก็จะพูดถึงเรื่องการหารายได้และก็บริหารจัดการงบประมาณให้มีความสุขมีความสบายกายสบายใจตามปณิธานที่พวกเราตั้งใจไว้ว่าเราเป็นหน่วยงานที่จัดสวัสดิการสุขภาพให้ครูและบุคลากรครับครอบครัวครูเราดูแลครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทิศทางการบริหารงานสกสคในปี2565ที่นำมาฝากกันในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ